สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าวันนี้จะไปกินข้าวบ้านธนาแพทก็เลยเก็บผักไปฝากธนาผักสดๆออร์แกนิกมีดอกไม้ไปฝากธนาด้วยมีทุกอย่างนี่มีพริกมีถั่วฝักยาวอย่างละนิดอย่างละหน่อยถั่วพูโอ้ยังไม่โชว์ถั่วพูนี่ถั่วพูอยู่ข้างในนี่เพื่อนๆ นี่เห็นไหมรดน้ำต้นไม้แล้วก็เก็บผักแล้วเดี๋ยวแพทจะขึ้นไปอาบน้ำแล้วเจอกันที่บ้านธนานะจ๊ะดูสตรอเบอรี่ไปฝากคุณจินนี่ดอกไม้ไปฝากธนาเอ้ยภูมิใจนำเสนอเพื่อนมากเลยอยากให้ธนาได้กินก็มาถึงบ้านธนาแล้วธนาเขาก็เตรียมของไว้เรียบร้อยหมดเรียบร้อยพร้อมเสร็จสับมากเพื่อนมาถึงแบบว่าเตรียมอะไรเรียบร้อยอันนี้เราต้องอวดของตัวเองก่อนเรายังไม่ได้อวดแพททำไก่ทอดใส่ไอ้นะเครื่องทอดไอ้นี่เครื่องแอร์ฟรายเออร์มาเกลือกับพริกไทยธนากินคีโตเราก็จะไม่ใส่อะไรนอกจากเกลือพริกไทยกรอบๆนะจ๊ะอันนี้ส้มตำคีโตเหมือนกันมีเกลือก็ใส่แต่เกลือน้ำตาลคีโตแล้วก็มันนงมะนาวให้มันนัวๆสูตรคุณแพทอันนี้ผักนี่อันนี้ถ่ายโชว์แต่คลิปแรกแหละที่ถ่ายเมื่อเช้าว่าเก็บมาฝากธนาดูที่เนี่ยถั่วพูธนาดิผักสดๆจากหลังบ้านนี่แตงกวาธนาแตงกวานี่โดกมากเก็บกินออกถั่วฝักยาวก็โดกอันนี้น้ำปลาแยกมาหน่อยนึงเผื่ออยากกินถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรนั่นธนาเขาก็ตัดไอ้นี่อยู่ธนาเพื่อนธนาแต่งตัวสวยผอมแล้วนะจ๊ะยังโอ้ยเพิ่งเริ่มที่3อาทิตย์สวยเหมือนเดิมเดี๋ยวคอมเมนต์มานะทำไมเพื่อนนะดูพอดีนะอีคอมเมนต์เนี่ยกูเกลียดมึงคอมเมนต์มาใหม่นะสนุกไงเออใช่ยังไงก็ได้นี่ธนาเขาตัดอยู่เพื่อนกูก็พอดีทุกคนแหละเพราะกูเป็นคนเลือกคบเพื่อนถ้าเพื่อนไม่พอดีกูก็ไม่คบตอบให้แล้วในวิดีโอเนี่ยเพราะเลือกคบแต่ละคนในเพื่อนเนี่ยดูดีทั้งนั้นเพราะเราเลือกไงก็เลือกแต่คนดูดีและมีฐานะมีชาติตระกูลจบเออจบข่าวไหมมันจะสร้างเรื่องดราม่านี่เก่งนะอันนี้โตมาแล้วมีปลาขอระบายความในใจหน่อยคอมเมนต์เอาเลยเอาปลาแซลมอนนะคะเพื่อนธนาเขาทำไว้เดี๋ยวนาเดียก็จะมาเที่ยววันนี้มาเดียไปเที่ยวบ้านอันนี้อาหารคีโตก็ทั้งนั้นอันนี้แพทก็ผัดมาเหมือนกันอาหารคีโตเหมือนกันนี่ผักจากสวนหลังบ้านทั้งนั้นเอามากินแก้มแบบอันนี้ไงเราก็เลยว่าผัดมาแก้มเดี๋ยวเราจะกินคือเราต้องขอพูดหน่อยเพราะเราอ่ะพอเราคอมเมนต์เนี่ยนะเราเนี่ยอึดอัดมากเราไม่มีเวลาไปตอบไงเออเข้าใจเราอ่านแต่เราไม่มีเวลาตอบเราก็เลยชอบมาตอบในคลิปไงคือมาสวนในคลิปนี่แหละของมันไหนเด็ดๆทำให้กูเดือดสติแตกเลยนะโอ้ยอ่านนี่ปี๊ดขึ้นสมองเลยธนามันมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนี่ยทำให้เราปี๊ดแตกขึ้นจะบอกได้นะจะบอกให้เวลาเข้าไปอ่านอะเอออ่ะคุณเพื่อนจัดไปของฉันก็เตรียมของฉันมาครบหมดแล้วฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วธนาเขาก็จัดสวนหลังบ้านไม่เรียบร้อยด้วยนู่นต้นมะกรูดนางเออนู่นนั่งกัน4คน4สาวพอดีเป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์เออฮะเดี๋ยวพี่ยามาด้วยปาร์ตี้โนน้ำตาลนะจ๊ะปาร์ตี้คนลดหุ่นลดความอ้วนคีโตมันมีขนมคีโตธนาเขาก็กลับมาลดข้าวคีโตเหมือนเดิมเดี๋ยวนางกลับไปเมืองไทยนางก็บวมเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องปกติของนางธรรมดาเป็นมันอย่าแปลกใจว่าทำไมเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกไม่ต้องแปลกใจทำใจไม่ได้เดี๋ยวกูเป็นฉันเป็นคีโตเป็นระยะเป็นมัชชะฉันวันนี้ฉันเป็นคีโตพรุ่งนี้ฉันก็ไม่เป็นใช่ก็อยู่กับอารมณ์เออไปเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวแพทก็จะดื่มนิดๆหน่อยๆแพทก็เอาเครื่องดื่มแพทมาอยู่จะไม่ดื่มเยอะใช่โหน่ากินมากหิวแล้วอะเนาะน่ากินดังนั้นเลยมีแต่อาหารน่ากินจัดโต๊ะเรียบร้อยโอ้ชอบสีไอ้นี่มากเลยนะสีเก้าอี้เนี่ยไอ้ที่ปูปอไอ้เบาะรองเก้าอี้เนี่ยคือเลิศมากสีอาหารก็เตรียมแล้วเรียบร้อยแมลงวันก็มาแล้วธนาเอ้ยผัดผักจากที่บ้านแพทเอามากินแก้มกินผักกินอะไรมันจะได้ย่อยง่ายๆนี่
อาหารสุขภาพเพื่อสุขภาพตอนนี้นาเดียก็มาถึงแล้วแขก VIP ของพวกเราอย่าพาไปส่องนาเดียว่านาเดียจะทำอะไรแพทก็มาแมลงวันมันตอมอ่ะนะเพื่อนเพื่อนนู่นเขาก็ยุ่งต้อนรับแขกธนาธนาเขายุ่งต้อนรับแขกอุ้ยเนี่ยมาดูกระถินบ้านธนาดีกว่ากระถินดกมากอ่ะตีไอเม็ดมันอ่ะมันไม่มียอดเลยมันมีแต่ฝักอ่ะดูดิเพื่อนเพื่อนใบมะกรูดนางก็เยอะบ้านนางเห็นไหมปลูกผักไว้นิดนึงนั่นต้นแพทก็ปัดเว้ยมันไม่ใช่แมลงวันนะมันผึ้งเพื่อนเพื่อนมันผึ้งเดี๋ยวไปเซฮายกันทีนะนางแต่งตัวสวยมาเลยนาเดียนานๆ นะปีที่แล้วมาออกช่องแพทนะปีนี้นานๆมาทีส่องก่อนอะไรกันสาวๆทำอะไรกันเนี่ยสวัสดีจ้านี่ส่งกาแฟมาแล้วคนที่รอว่าเห็นไหมมีแต่สูตรคีโตสูตรคาร์นิวอร์อะไรกันเต็มไปหมดวันนี้เรามีแขก VIP ใช่มีแต่คนอยากจะติดตาม 2-3 ล้านก็ช่องนี้แหละช่องนาเดียนี่แหละเรามีแขกคนดังนะจะบอกให้คนติดตามเป็นล้านๆเพื่อนเราดังแล้วเออนำพาเราไปด้วยเด้อโอ้ยใช่จะดังกว่าคุณแพทย์ในแขกไม่มีแถวนี้ไม่มีน้อยนาง internationally babyฝากฝากนะไม่รู้จักนะน้ำทำชงทำช่องมาแล้วทำที่หลังเราอ่ะนางไปเป็นร้านแล้วเรายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอ่ะเราอายเพื่อนอายเพื่อนจังเลยยูทูบก็ตับแตกแล้วมันนี่ยังไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยครับอดมาตั้งแต่บ่ายสองเมื่อวานเก่งแต่จริงๆแล้วพอมันทำคาร์นิวอร์หรือว่าทำคีโตนี่มันจะไม่ค่อยหิวเนาะไม่หิวเลยมันไม่หิวเลยมันไม่หิวเลยคือมื้อเดียวจบง่ายดีเหมือนกันดีเนาะทำได้คือมื้อเดียวจบไม่หิวเลยของเราคาร์นิวอร์3อาทิตย์แต่วันนี้มาคีโตละลงมาเพราะว่าปกติเนี่ยเดินทางตลอดเลยไงแล้วก็พอกลับมาก็จะอยู่แค่แบบเนี่ยเดือนเดียวเดี๋ยวจะไปแล้วใช่ไหมเดือนหน้าก็จะไปแล้วใช่ไหมดังนั้นไอเดือนนี้เนี่ยเหมือนรีทรีตอะอะไรก็แบบว่าไดเอททุกอย่างในโลกเพื่อนเรานี้ดังใหญ่แล้วไปถึงไหนไปโอ้ยแต่แบบว่าออนไดเอทแต่ก็แบบว่าออกมากินกับเพื่อนทุกวันเลยทุกวันเลยนะออกมาทานกับเพื่อนทุกวันเลยอะเดินทางรอบโลกเลยไม่ได้อยู่บ้านอยู่ช่องทุกบิสเนสนู่นนี่นั่นยุ่งมากเลยจริงยุ่งเห็นถ่ายรูปว่านางสาวไทยน้องวางอยู่กันเลยนะยูนิเวอร์สสวยๆเลยนะเนี่ยก็ถ่ายรูปลงทำช่องทำได้เลยน่ะนางน่ะมิสยูนิเวอร์สแบบเป็นคนส่งเก่งใจสวยๆเราก็ไม่รู้เรื่องเราไม่ได้ถ่ายไหนจ๊ะเนาะไอเด็กฉันมีใครอยากจะส่งลูกส่งหลานปั้นที่อเมริกาส่งป้าป้าเลยได้ไหมรุ่นนี้มีคนเขาหามิสอยู่เอ้ยเขาหามิสซิสตอนนี้เขามีประกวดมิสซิสแล้วนะจ๊ะประกวดมิสผัวทิ้งได้ไหมอ่ะมิสซิสไงมิสซิสเขาไม่เอามิสนะอย่ารุ่นเราต้องเป็นมิสซิสสนใจบอกรุ่นป้าๆเนี่ยไปปั้นให้หน่อยได้เกิดสักทีเด้นี่ไงมิสซิสเขาประกวดกันเขามาเราบอกว่าอย่าเลยพี่แบบว่าแค่นี้ก็อดอาหารหมดแล้วเอาเมื่อไหร่เขาประกวดอันนี้ดีกว่าไอ้แบบ plus size อะไรเดี๋ยวจะไปประกวดน่าสนใจเนาะมันน่าจะเข้าเป้าเรามากกว่านะ real size แป๊กพุ่งต้มยำนาเดียมันเค็มไปหน่อยไหมไม่เค็มพอดีถ้ามันกินกับผักนะมันพอดีเลยไม่นี่พอดีอยู่ค่ะซาลมอนอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะเมนูนี้น้ำปลาน้องน้ำปลาเหรอแซลมอนน้องน้ำปลาแล้วก็กุ้งจิ้มเทลโอ้โหคาร์นิวอร์คาร์นิวอร์นี่ไงมีไก่ครบเลยนั่นคาร์นิวอร์นี่ค่ะอะไรก็ไม่รู้กินกับผักของเธอถ้าผักน่าจะเป็นหรอครีนบ้างถ้าดูจาก3คนแล้วเนี่ยทุกคนเขาจะตามที่แพทนะคือกินผักกับกินท้องตามมันจะหอมดูอันนี้คาร์นิวอร์กับคีโต
นั่งเขาจะเชื่อว่ามันใช้การไม่ได้แต่จริงๆมันลงนะคะมันลงเพราะว่าตอนกลับมาจากไทยเนี่ยขึ้นมา5กิโล6กิโลนะแค่นั้นเองของเราขึ้นมา5กิโลอ่ะของเราแล้วแบบว่าภายในเดือนเดียวเนี่ยแบบดีขึ้นคือลงค่อยๆลงค่อยๆลงแต่เดี๋ยวจะกลับอีกแล้วกำลังจะลงก็จะกลับอีกแล้วที่ไม่ค่อยกินพวกเนื้อเนี่ยเพราะว่ากระเพาะมันไม่ย่อยกระเพาะย่อยอาหารไม่ดีกินผักอ่ะมันย่อยง่ายท้องไม่อืดคือมันไม่ย่อยเลยอันนี้กินไปมื้อเดียวกินมื้อเดียวนะแล้วมันอยู่เลยมันไม่ย่อยเลยแบบอืดไปทั้งวันมากอืดตันด้วยอืดแบบหายใจไม่ออกเลยถามว่าคนกินที่แต่เนื้อเนี่ยทำไมถึงกินได้เพราะเรากินแล้วมันแน่นอยู่ในกระเพาะอ่ะเป็นเหมือนกันก็มันอยู่ท้องดีนะมันอยู่ท้องดีแต่เรารู้สึกเออเลยมันกินได้มื้อเดียวอย่างเงี้ยดีคือถ้ากินหลายมื้อก็คงไม่ไหวความรู้สึกเราก็คือพร้อมความรู้สึกของเรานะคือว่าเราชอบอาหารที่มันกินแล้วมันเบาท้องไงรู้สึกท้องโล่งๆเงี้ยมันเหมือนกับว่าเอาความรู้สึกของเราดีกว่าจริงถ้ามันรู้สึกแน่นๆมันไม่ถูกกับเราก็ไม่ต้องไปกินมันมันแน่นแล้วมันอิ่มนะอิ่มแต่แล้วแต่เป็นระบบอื่นไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ใช่ไหมไม่มันก็อิ่มนะคือว่ากินสเต็กชิ้นหนึ่งเนี่ยแน่นท้องทั้งวันทั้งคืนอ่ะกินอะไรไม่ได้เลยนั่นอยู่งั้นแบบแน่นนะถ้ามันอยู่ท้องมากๆคือนี่กินส้มตำด้วยช้อนใช้ซ่อมอันนี้ฉันก็มีมืออยู่คนเดียวไอ้ไม่เป็นไรเพราะเพื่อนเรามาเพื่อนเราระดับไหนดีๆกีไหนดูสิสิเราเห็นไหมเวลานั่งใช้ช้อนใช้ซ่อมถ้าอยู่บ้านก็นู่นแหละเป็นอีเพิงจกมือจกนั่งทางแข้งทางขาอยู่บ้านนี่เพื่อนมานี่ไฝ่ห้างเลยเห็นไหมเนี่ยนั่งเห็นไหมดูดิว่าจริตจะกล้ามีขนาดไหนดูสิเนี่ยนั่งกินเห็นไหมเนี่ยช้อนกลางก็ใช้นะปกตินี่ก็ไม่ใช้ไม่มีสงสัยมากไม่ยากไม่มีอะไรจกอย่างนี้เพื่อนใช้เป็นช้อนกลางก็ใช้เห็นไหมเนี่ยใช้ยังไม่ได้แล้วเพื่อนเรานาเดียมาไม่เจอเป็นปีแล้วเนาะเนี่ยนาเดียเป็นปีแล้วปีนึงนะแบบปุ๊บเดียวไม่ไวขนาดนั้นเนาะก็หายไปอยู่หายมาตั้งแบบเกือบจะมาก็ไม่ได้เจอกันสักทีหรอกยุ่ง7เดือนนะต้องปั๊บแบบนี้แหละโทรวันเดียวเจอก็เจอไม่ได้เจอก็จะไปแล้วอาทิตย์หน้าก็ไม่อยู่อีกแล้วเดินทางตลอดเนาะเดินทางตลอดแล้วอาทิตย์หน้าจะไปเวกัสแต่พอกลับจากเวกัสก็ไปมิลานแล้วไปยาวเลยมิลานเยอรมันมิลานเยอรมันอังกฤษก่อนอังกฤษไปอังกฤษแล้วก็มิลานเยอรมันแล้วก็ค่อยกลับมาตรงนี้แป๊บนึงแต่ตอนกลับมาก็มีสเกดูลว่าจะกลับไปถ่ายที่อลาสก้ากับที่ LA นะแล้วก็มาอยู่แค่เดือนเดียวแบบโนเวมเบอร์ก็กลับไปไต้หวันละไปไต้หวันพอไปไต้หวันก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็เข้าไทยโอ้อะไรมันจะยาวขนาดนี้กันผมเกิดว่าทั้งปีแล้วดีจังชอบไม่ได้อยู่กับบ้านเหนือช่องแล้วทิมต้มตำหัวกุ้งอร่อยอร่อยต้มตำเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยแต่ถ้าอยากจะเติมปลาเห็นท่านากินแล้วส้มตำอร่อยเหยาะปลาปลาคีโตไม่ได้เลยไม่กินหรออ๋อเขาไม่ใส่เขาให้เขาใส่คีโตผัดปลาเราไม่ได้ใส่อันนี้ตำใส่เกลือกับไอ้นี่เฉยเกลือมะนาวเฉยแอดไก่ลงไปดิท้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้ตื่นมาปวดท้องเลยแล้วไม่เอากาแฟเหรอแล้วไม่เอากาแฟเหรอเพื่อนแบกเหล้าเยอะน่ะจะตายสารภาพนานก็ข้าวปลาไม่กินนี่ไม่ใช่ไดเอทต้องผอมไม่ใช่เพราะกินผักอ่ะกินเหล้าจะเป็นโรคตับแข็งตายอะไรก็ไม่กินเลยแค่กินได้น้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้อาหารน่ะดีมากเลยไม่ใช่เหรอมันกินเหล้าเยอะกินยาไม่ได้ตายก่อนนะบอกว่าไปเอาสลัดไปเขาก็จัดพริกกันเนี่ยชอบเก็บมาเสร็จไอ้ตัวเบรกช่องที่เขากัดอะไรเอาเห็นไหมเขากัดขนุนกัด
อะไรเป็นลูกๆ กันทำเปล่าแตงกวงแตงกวาก็ไม่ต้องหั่นก็กินมันเป็นลูกไปเลยกระหล่ำนี่เราเป็นหัวมาเป็นหัวกินทั้งหัวต้องอย่างนั้นจ้ะโอ้ล่อไปแสนวิวกินกระหล่ำทั้งหัวจะเป็นนั่งตัดเล็กๆน้อยๆไม่มีคนดูไก่นี่ก็ต้องฉีกทั้งตัวแพะทั้งตัวแบบนั้นเนาะฮะล่อเป็นล้านหนึ่งวิวจำให้โลกจำกินอะไรให้โลกจำกินยังไงให้โลกจำกินหน่อยเออนะกินยังไงให้โลกมันจำนะมันนั่งโลกมันจำว่าสวยโลกมันจำว่าไม่สวยโลกมันจำว่าโหมึงทำได้ยังไงทำได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยแปลอะไรเงี้ยเห็นคนจีนเขากินไหมเนี่ยกินอะไรวะกินไข่ที20 30ลูกนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮะเอ้าไข่ต้มน่ะไม่แต่เราเห็นแบบแค่ลูกเดียวเราก็คืนแพะขนุนทั้งเปลือกอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไหวมั้งกินให้โลกมันจำก่อนเป็นนั่งกินให้มันแม่ในหนังในละครเขาก็นั่งกินให้ดูอยู่แล้วนั่งเรียบร้อยอย่างนั้นน่ะอันนี้ในหลอดในหนังในละครช่องเจ็ดไม่มีให้ดูนะแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็ช่วยจำนาง นางจะได้ไม่ไปแทะขนุนไปกำลังคิดอยู่ว่าจะกินยังไงให้โลกมันจำนี่เราก็จำกันไว้แค่นี้กันก่อนนะไปคลิปนึงจะให้มันสักล้านนึงอ่ะคลิปเดียวให้ล้านวิวเนี่ยทำไงดีคิดอยู่เนี่ยอย่าเลยอันนี้มีแต่คนทำอะไรประหลาดประหลาดเอาค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปเฮ้กินประหลาดค่อยๆค่อยๆอยู่กันไปรักกันอย่างนี้รักกันดีแบบคนน้อยๆค่อยๆตามกันไปเออค่อยๆใช่ไหมเราค่อยๆโตถ้าตัวเองแตกเกินไปเดี๋ยวเพื่อนเลิกคบด้วยเพื่อนไม่เราก็ทำคลิปเดียวพอดังแล้วเราก็เลิกทำนะเราก็กินให้โลกมันจำเนี้ยกินเนี่ยเราก็กินคลิปเดียวพอคนตามมาเยอะเราก็เลิกทำเราก็มาทำตัวให้สวยเด้งๆไม่สวยนะเด้งๆไปอะไรเงี้ยนะดีไหมนี่เป็นเทคนิคไหมไม่เทคนิคอะไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้หรอโอเคเทคนิคของโซเชียลมีเดียนะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าแบรนด์มาร์เก็ตติ้งก็คือว่าอิมเมจที่เราจะต้องออกสู่สายตาโลกเนี่ยเราต้องการให้เราเป็นใครถ้าเราอยากจะเป็นแบบแทะขนุนเนี่ยก็คือหลังจากแทะขนุนแล้วอาจจะต้องไปแทะล้อรถหรือก็ไปแทะอะไรแทะฟืนแทะท่อนไม้อะไรกันต่อไปก็คือว่ามันไม่ได้แล้วไงคือมันไปทางนั้นแล้วมันก็ไม่กลับมาแล้วหรือแม้แต่มันไม่เวิร์กคือเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นแบบนี้คือตัวตนเรามันเป็นแบบนี้จะให้ไปทำอะไรแปลกกว่านี้มันทำไม่ได้ใช่ใช่แล้วเป็นตัวของตัวเองนี่แหละแล้วโลกมันก็รู้ว่าเราเป็นแบบนี้ใช่ใครทนได้ก็ไปด้วยกันใครทนไม่ได้ก็ไปทางอื่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมเกมด้วยใครจะไปแท้อะไรประหลาดขนาดนั้นถามเพื่อนๆที่บ้าน